ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปช.ร่าหลักฐานพิสูจน์ออกน.ส.3 ก.หาดยามูนะครับที่ดินบวม106ไร่จากเดิมแค่98ไร่นะครับช่วงเป็นสค.1ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการนะครับใช้ขบวนการทางกฎหมายเพื่อนะครับยึดครองที่ดินนะครับเพื่อหุบนะครับสมบัติของชาติไปเป็นสมบัติของตัวเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้นะครับและนะครับถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองนายทุนไม่สามารถจะทำเองได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมมือด้วยและเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นะครับที่นะครับสปก.นะครับปากช่องที่ไปรุกที่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่วันนี้นะครับประชาชนทุกคนต้องรุกขึ้นมาตั้งคำถามรุกขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบเรื่องของนะครับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปก.ไม่ว่าจะเป็นนส.3หรือนะครับที่ดินตามที่สาธารณะต่างๆมีการรุกรามที่ดินหรือเปล่าถึงต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีขบวนการนะครับมีขบวนการที่ทำการยึดนะครับทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองเพราะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้ที่ดินนะครับแต่ละที่เนี่ยนะครับบางที่เนี่ยราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆและจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นที่ดินของเอกชนนะครับที่ดินของหน่วยงานรัฐนะครับที่อยู่แน่นอนครับที่ดินของเอกชนไม่สามารถที่จะไปครอบครองได้ไม่สามารถไปรุกได้ไม่สามารถไปเอามาได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เอกชนนะครับก็ต้องมีการครอบครองและมีการดูแลพื้นที่ของตัวเองแต่นะครับพื้นที่ของรัฐเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวที่นะครับดีที่สุดนะครับยักยอกได้ง่ายที่สุดนะครับใช้วิธีการนะครับทางกฎหมายเนี่ยเพื่อจะครอบครองได้ง่ายที่สุดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่านะครับที่ดินของรัฐก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่คอยดูแลอยู่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็อย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ทำงานเพื่อปกป้องประเทศชาติไม่ได้ปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติแต่ทำงานเพื่อกินเงินเดือนแล้วรับใช้ผู้มีอิทธิพลรับใช้นักการเมืองรับใช้ในทุนส่วนตัวเองนะครับก็รับใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันจับตาในเรื่องนี้นะครับปปช.ร่าหลักฐานนะครับพิรุธออกน.ส.3 ก.นะครับหาดยามูนะครับที่ดินบวมเนี่ยถึง106ไร่จากเดิมเนี่ยมีแค่98ไร่เองนะครับช่วงเป็นสค.1ปปช.ภูเก็ตนะครับพบพิรุธนะครับออกเอกสารสิทธิ์นส.3 ก.ในหาดยามูภูเก็ตปี48ที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับ106ไร่จากเดิมช่วงเป็นสค.1เนี่ยมีอยู่แค่98ไร่นะครับเตรียมทำหนังสือแจ้งที่ดินอำเภอถลางขอเอกสารหลักฐานใช้ประกอบตรวจปมนะครับบวมหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐรายใดที่เกี่ยวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าจาก98นะครับ98เป็น106เนี่ยเพิ่มขึ้นมา8ไร่8ไร่ดูเหมือนกับไม่เยอะนะครับแต่ไร่นึงประมาณ30ล้าน83 24ก็เท่ากับ240ล้านนะครับสำนักข่าวอิสรารายงานว่าเมื่อวันที่8มีนาคม2567เนี่ยนายสุวัฒน์เสาวรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยความคืบหน้าในการสอบสวนปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะรวมถึงประเด็นในเรื่องของเอกสารนส.3 ก.นะครับบริเวณแหลมยามูนะครับตำบลป่าคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุนายอูนบีสเฟอร์นะครับหรือเดวิดนะครับชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของภูวิลล่าและเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนายสุวัฒน์นะครับเสาวรัตน์นะครับเปิดเผยนะครับกับสำนักข่าวอิสราว่าปปช.ภูเก็ตเตรียมออกหนังสือแจ้งไปถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางเพื่อขอข้อมูลเอกสารหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์นส.3 ก.ในพื้นที่หาดยามูเพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบในเรื่องนี้หลังจากตรวจสอบพบข้อมูลเบื้องต้นว่าพื้นที่บริเวณนี้ในช่วงแรกนะครับที่เป็นสค.1เนี่ยมีเนื้อที่เพียงแค่98ไร่แต่ในช่วงปี2548นะครับที่เปลี่ยนเป็นนส.3 ก.เนื้อที่เพิ่มขึ้นมาเป็น100กับ6ไร่กรณีนี้จึงต้องดูข้อมูลเอกสารหลักฐานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางก่อนว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรทำไมจำนวนนะครับพื้นที่หลังจากที่เปลี่ยนจากนะครับสก
ทำไมนะครับจำนวนพื้นที่หลังจากที่เปลี่ยนเป็นนส3กแล้วเนี่ยพื้นที่ถึงได้เพิ่มขึ้นมาเป็น106ไร่นะครับที่ดินนะครับมีการบวมแบบผิดปกติหรือไม่นายสุวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าจากการตรวจสอบกรณีนี้ของสปกภูเก็ตจะมุ่งนะครับไปที่เรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์นส3กว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่นายสุวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่นะครับปปช.ภูเก็ตเนี่ยจะเข้าไปดูการออกเอกสารนส3กบริเวณนี้มีความผิดปกติหรือไม่มีเจ้าหน้าที่รายใดนะครับกระทำความผิดระเบียบหรือไม่นะครับเมื่อถามว่ามีข้อมูลในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่บริเวณหาดยามูมีการออกเอกสารให้กับคนนอกพื้นที่และมีการขายกันไล่ละหลายร้อยล้านบาทนายสุวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องรายละเอียดที่เราจะต้องไปติดตามและก็ตรวจสอบกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ทรัพย์สมบัติของชาติโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าตามที่เราทราบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ดินที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐนะครับที่ดินของรัฐตามหน่วยงานของรัฐเนี่ยถือครอบครองที่ดินอยู่ตอนนี้นะครับมีความพยายามหรือเปล่านะครับที่จะใช้หน่วยงานของรัฐเนี่ยในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างๆตามนโยบายนะครับที่มีการออกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านโยบายที่ออกมาหลายๆนโยบายนะครับเป็นนโยบายที่ดีเพื่อที่ต้องการให้ประชาชนนะครับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยคือการออกนโยบายเนี่ยต้องออกเป็นนโยบายที่ดีเพื่อออกให้กับประชาชนมีที่ทำมาหากินมีที่อยู่อาศัยนะครับต้องการให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับมีสามารถอาชีพประกอบอาชีพนะเพราะบางคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่มีพื้นที่ในทำมาหากินก็อยากจะมีนโยบายในการออกพื้นที่ให้กับประชาชนได้ทำมาหากินประชาชนได้มีพื้นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการหรือเป็นนโยบายแต่นะครับแน่นอนครับเมื่อมีการออกนโยบายแบบนี้นะครับมันก็เป็นช่องโหว่หรือเปล่าเป็นช่องโหว่ที่ทำให้มีขบวนการนะครับที่จะยึดสมบัติของชาตินะครับที่เป็นสมบัติของชาติเนี่ยเพื่อเอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีที่ทำมาหากินได้มีที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับกับใช้ขบวนการนี้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มนะครับนายทุนต่างๆเนี่ยได้หุบเอาทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นของตัวเองนะครับหุบที่ดินต่างๆเนี่ยโดยใช้เงื่อนไขต่างๆโดยใช้นะครับช่องโหว่ทางกฎหมายร่วมมือกันในการจัดทำแล้วทุกอย่างก็ตกไปในมือของกลุ่มนายทุนเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับว่าการทำเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับเข้าไปอำนวยความสะดวกหรือรับสินบนนะครับทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับการที่จะทำแบบนี้ได้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องทำการตรวจสอบทั่วประเทศว่ามีเจ้าหน้าที่เหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับย้ำนะครับไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการชั่วหมดทุกคนเลวหมดทุกคนไม่ดีหมดทุกคนไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่บอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มบางพวกบางก้อนนะครับที่กำลังนะครับที่จะทำใช้นะครับเงื่อนไขในตำแหน่งหน้าที่ในอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองดูแลอยู่นะในการอำนวยความสะดวกตรงนี้นะและที่สำคัญก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะดูจากรายชื่ออย่างเดียวว่าเอ๊ะมันเป็นเกษตรกรอย่างเดียวหรือเป็นคนประชาชนหรือเป็นชาวบ้านอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันก็มีขบวนการบางคนเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาแต่การที่วันนี้ครอบครองที่ดินเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปทำเกษตรกรไม่ได้ไปมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำเป็นอาชีพไม่ได้มีวัตถุประสงค์เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยแต่ต้องการครอบครองที่ดินวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาที่ดินไปขายเท่านั้นนะมีขบวนการแบบนี้อยู่นะมีขบวนการแบบนี้อยู่คือเป็นขบวนการที่ให้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับประชาชนธรรมดาเนี่ยครับมานะครับจับจองและได้สิทธิ์แต่ไม่ได้คิดจะทำมาหากินไม่ได้คิดจะเอาพื้นที่นั้นไปทำมาหากินอะไรหรือไปประกอบทำมาอาชีพอะไรหรือไปเป็นที่อยู่อาศัยแต่ต้องการพื้นที่นี้ไปเพื่อจะขายให้กับนายทุนเอาเงินนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองมันเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็อยากให้ทางสปกเองได้ไปดูนะครับว่าทั้งหมดแล้วที่เกิดขึ้นนะเอกสารที่ออกไปให้นะครับสปกเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยได้ไปทำมาหากินเนี่ยทุกวันนี้นะครับพื้นที่ที่สปกออกไปเนี่ยมีการทำมาหากินไหมนะครับยังเป็นของประชาชนอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้แปลสภาพเปลี่ยนสภาพแล้วจาก
นะเปลี่ยนสภาพจากมือของประชาชนไปอยู่ในมือของนายทุนหมดแล้วนะครับจากพื้นที่เกษตรกรเกษตรกรรมกลายเป็นรีสอร์ทกลายเป็นที่พักกลายเป็นโรงแรมกลายเป็นคาเฟ่หรูๆแล้วหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะไปตรวจสอบตรงนี้ด้วยและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้การออกเอกสารสิทธิ์นะครับสปก. 4/01 นะครับบอกว่าถ้ามันเป็นโฉนดแล้วสามารถเอาไปครอบครองอะไรได้การที่ออกเป็นโฉนดก็ต้องไปดูว่าหลังจากออกเป็นโฉนดแล้วสามารถซื้อขายได้เนี่ยมันจะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์นะครับให้กับคนที่ครอบครองไว้ทั้งหมดอ่ะเอาไปขายมากกว่าหรือเปล่านะครับไม่ได้เอาไปจำนองไม่ได้จำนำไม่ได้เอาไปเพื่อจะเอาพื้นที่ไปนะครับเพื่อจะขอเงินหรือเอาเงินมาทำทุนแต่ต้องการที่จะเอาพื้นที่นั้นเอาไปขายเพื่อเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็ไปอยู่กับในมือในทุนหรือเปล่าตรงนี้ต้องทำการตรวจสอบครับต้องติดตามกันเรื่องนี้แบบยาวๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ